นางเอกดังเล่าโมเมนต์ควงไฮโซเที่ยวสิงคโปร์เจอครอบครัวถามเรื่องแต่งแล้วปลูกต้นรักใช้สถานะแฟนกันมานานกว่า4ปีแล้วสำหรับคู่ของนางเอกสาวออมสุชาติกับหวานใจหนุ่มไฮโซแอมพิทันซึ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเพิ่งมีภาพน่ารักน่ารักสาวออมยกครอบครัวพ่อแม่พี่สาวพร้อมด้วยหนุ่มแอมไปเที่ยวพักผ่อนกันที่สิงคโปร์เป็นโมเมนต์แสนเรียบง่ายแต่แฮปปี้สุดๆล่าสุดสาวออมก็ได้เปิดใจถึงทริปดังกล่าวว่าเป็นทริปพักผ่อนชวนคุณพ่อคุณแม่เที่ยวก็เลยถามพี่แอมว่าว่างไหมถ้าว่างก็ไปเที่ยวด้วยกันซึ่งทริปนี้ก็อบอุ่นแฮปปี้ดีฝ่ายชายดูแลเทคแคร์ดีมากแถมยังเข้ากันได้ดีกับครอบครัวสุดๆทั้งนี้สาวออมก็ได้เผยอีกว่าครอบครัวก็มีถามเรื่องแต่งงานแล้วแต่ก็พยายามเลี่ยงตอบตลอดยอมรับว่าเรื่องนี้ก็มีคุยกับพี่แอมบ้างแต่ยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นยังนึกภาพวันนั้นไม่ออกตอนนี้โฟกัสทำแต่งงานซึ่งพี่แอมก็ปรามให้รับงานน้อยลงบ้างเพราะเขาเห็นเราเครียดกับงานตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ